ณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนได้เวลามาสนุกด้วยกันกับรายการขีดสนุกพี่ฟอนมารายงานตัวแล้วค่ะเด็กๆคะวันนี้พี่ฟอนจะชวนเด็กๆทุกๆคนให้มาสนุกกับคิดสนุกเฒ่าปัญญาค่ะเด็กๆเรามีเกมมากมายที่จะมาเล่นไปด้วยกันและแน่นอนค่ะพี่ฟอนก็มีสมาชิกคิดสนุกที่น่ารักของพี่ฟอนมาเล่นเกมในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะสมาชิกคิดสนุกสวัสดีครับโอ้โหมากันเยอะเลยสวัสดีเด็กๆทั้ง9คนค่ะได้ยินเสียงพี่ฟอนชัดเจนไหมคะชัดได้ยินเสียงค่ะโอเคพี่ฟอนก็ได้ยินเสียงเด็กๆชัดเจนค่ะก่อนที่เราจะเล่นเกมกันนะคะพี่ฟอนอยากให้เด็กๆหยิบอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเวลาเล่นเกมเช้ามาก่อนนั่นก็คือสีทั้ง3สีค่ะนี่เลยไหนขอดูสีฟ้าของเด็กๆหน่อยเด็กๆทางบ้านหาสีฟ้าแดงเหลืองมานะคะเราจะใช้ยกตอบคำถามเวลาเล่นเกมเช้าไปพร้อมๆกันค่ะและวันนี้นะคะเกมของคิดสนุกชาวปัญญาเนี่ยมีหลายเกมมากเป็น10เกมเลยเดี๋ยวพวกเราต้องมาสุ่มเลือกว่าเราจะได้เล่นเกมอะไรอยากให้เด็กๆช่วยกันปรบมือจากช้าๆไปเร็วๆจนสุ่มได้เกมทั้ง3เกมในวันนี้นะคะเอามาเร็ว1 2 3เร็วขึ้นค่ะเร็วอีกและเกมที่เราจะเล่นในวันนี้นะคะก็คือเกมจับคู่เหมือนกี่กล่องนะและทางไหนนะนั่นเองสมาชิกคิดสนุกพร้อมเล่นเกมจับคู่เหมือนกันหรือยังคะพร้อมค่ะพร้อมแล้ววิธีการเล่นขอทวนวิธีการเล่นนิดหนึ่งวิธีการเล่นนะคะพี่ฟอนจะมีภาพให้ดูครั้งแรกจะให้ดู6ภาพใน6ภาพนี้มีคู่เหมือนกันอยู่1คู่ครั้งที่2พี่ฟอนจะให้ดู8ภาพใน8ภาพก็จะมีคู่ที่เหมือนกันอยู่1คู่ดูให้ดีทำให้ได้ในเวลาที่จำกัดนะคะพร้อมไหมเด็กๆพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเล่นเกมจับคู่เหมือนกันเลยค่ะภาพไหนที่เหมือนกันนะข้อสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองเห็นตัวเลขไหมและคำตอบที่ถูกต้องอยู่ในข้อสีเหลืองค่ะรูปที่2กับรูปที่3เหมือนกันนั่นเองไปต่อเลยดีไหมคะสมาชิกคิดสนุกไปต่อเลยค่ะงั้นรอบที่2ที่เราจะเล่นกันบอกไปแล้วมี8ภาพนะคะจับคู่เหมือนกันให้ได้ให้เร็วนะเด็กๆสู้ๆค่ะทุกๆคนโอ้โหลายตาไปหมดเลยติ๊กตอกติ๊กตอกข้อสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองและจับคู่เหมือนกันในภาพนี้ก็คือข้อสีฟ้าค่ะยากไหมคะสมาชิกคิดสนุกไม่ยากค่ะไม่ยากครับไม่ยากเลยใช่ไหมงั้นเราไปเล่นเกมต่อไปกันเลยดีกว่าเกมต่อไปก็คือเกมกี่กล่องนะเด็กๆคะพี่ฟอนจะมีกล่องที่เรียงซ้อนกันอยู่แต่ไม่ได้เรียงธรรมดานะคะเด็กๆจะต้องมองให้ดีแล้วนับว่ามีกล่องอยู่กี่กล่องในเวลาที่จำกัดสมาชิกคิดสนุกไหวไหมไหวค่ะเอาไหวจริงเหรอถ้าอย่างนั้นไปเล่นกันเลยค่ะลุยกี่กล่องเนี่ยจะเป็นข้อสีฟ้า7กล่องข้อสีแดง8กล่องหรือข้อสีเหลือง9กล่องและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสีแดง8กล่องค่ะเยี่ยมจริงๆเด็กๆสามารถจินตนาการว่ามีกล่องที่อยู่ด้านล่างแล้วก็นับได้ครบทั้ง8กล่องค่ะเรามาเล่นกันต่อเลยอย่าลืมนะแต่ละกล่องต้องซ้อนทับกันจะเป็นข้อสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกและคำตอบที่ถูกต้องของเกมกี่กล่องนะในรอบนี้ก็คือสีเหลืองค่ะมี9กล่องนั่นเองเยี่ยมมากๆเลยเหนื่อยหรือยังคะสมาชิกคิดสนุก
ยังนะคะถ้ายังงั้นไปต่อที่เกมที่3เลยค่ะเกมที่3มีชื่อว่าเกมทางไหนนะเอ๊ะแล้วทางไหนคะเด็กๆพี่พลจะมีภาพให้เด็กๆดูค่ะแล้วก็จะมีเส้นทางเด็กๆต้องเลือกเส้นทางที่ถูกต้องให้ได้ในเวลาที่กำหนดพร้อมมั้ยคะพร้อมค่ะสู้มั้ยคะสู้ค่ะงั้นมาเล่นเกมนี้ด้วยกันเลยค่ะทางไหนนะโอ้ทางไหนทางไหนทางไหนทางที่1ทางที่2หรือทางที่3สีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองโอ้ตอบอย่างรวดเร็วว่าเป็นทางที่1สีฟ้าค่ะเยี่ยมมากๆเลยพอแบ่งสีแล้วก็ไม่ยากใช่ไหมคะงั้นรอบต่อไปพี่ฟอนเอาสีออกเด็กๆไล่เส้นทางให้ดีตอบให้ได้นะว่าทางไหนนะไปเล่นกันเลยค่ะโอ้โอ้จะเป็นทางที่1ทางที่2หรือทางที่3ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกและคำตอบที่ถูกต้องก็คือทางที่2สีแดงค่ะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยพวกเราเล่นเกมชาวทั้ง3เกมได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่ฟอนมีคำถามถามเด็กๆทุกๆคนทั้งเด็กๆที่อยู่ทางบ้านและสมาชิกคิดสนุกของพี่ฟอนว่าเหนื่อยหรือยังคะยังใช่ไหมถ้าอย่างนั้นพี่ฟอนเหลืออีก1เกมให้เด็กๆเล่นมันก็คือเกมถอดรหัสสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กๆ เห็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏเราจะต้องถอดรหัสเปลี่ยนเป็นท่าทางวันนี้มี3สัญลักษณ์นั่นก็คือดอกไม้เราจะทำท่านี้นะคะแล้วก็หญ้าเราจะทำท่าตบมือแล้วก็ผีเสื้อเราจะทำท่าบิน3สัญลักษณ์นี้จะเรียงตัวกัน4จังหวะไหนลองจังหวะมาให้เด็กๆฟังหน่อยสินี่จังหวะเป็นแบบนี้แล้วพี่ฟอนก็จะขึ้นสัญลักษณ์ให้พี่ฟอนทำก่อน4ครั้งและเด็กๆทำตามอีก4ครั้งสลับกันไปทำชุดละ2ครั้งแล้วก็เปลี่ยนสัญลักษณ์เด็กๆสมาชิกคิดสนุกพร้อมไหมพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วขอสัญลักษณ์มาเลยดอกไม้หญ้าดอกไม้หญ้าสลับดอกไม้หญ้าดอกไม้หญ้าสลับดอกไม้หญ้าดอกไม้หญ้าสลับดอกไม้ดอกไม้หญ้าหญ้าสลับดอกไม้ดอกไม้หญ้าหญ้ามาดอกไม้ดอกไม้หญ้าหญ้าสลับดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้หญ้าดอกไม้ผีเสื้อสลับดอกไม้หญ้าดอกไม้ผีเสื้อดอกไม้หญ้าดอกไม้ผีเสื้อสลับดอกไม้หญ้าดอกไม้ผีเสื้อดอกไม้หญ้าผีเสื้อผีเสื้อสลับดอกไม้หญ้าผีเสื้อผีเสื้อดอกไม้หญ้าผีเสื้อผีเสื้อสลับดอกไม้ยากเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆค่ะปรบมือดังๆให้ตัวเองเลยค่ะโอ้โหวันนี้พวกเราได้เล่นเกมชาวไป3เกมแถมยังได้ถอดรหัสสัญลักษณ์กันอีก1เกมสมาชิกคิดสนุกและเด็กๆทางบ้านทุกคนยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเราได้บริหารสมองและเล่นสนุกไปด้วยกันแล้ววันนี้นะคะเด็กๆทุกคนก็หมดเวลาหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะรายการคิดสนุกของพวกเราจะกลับมาสนุกด้วยกันใหม่ที่นี่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4แล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาคิดสนุกกันหน่อย1 2 3คิดSit up!